เอ็มไอหกกันกนวัฒน์เพื่อการชนาพรความสตองของผมจากที่คนทุกคนคิดนะครับคิดว่าสตองเรื่องบอดี้จากการถ่ายชุดว่ายน้ำที่ผ่านมาแล้วก็การเก็บตัวของรอบกิจกรรมของกองประกวดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่แพ้กันเลยนะครับคือผมมีมายด์เซตที่ดีครับมายด์เซตของผมมีเป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทครับและตั้งใจที่จะมาประกวดบนเวทีนี้ครับและผมพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดต่อที่ต่างประเทศขอบคุณครับลำดับที่9นะคะ MI 6กันนวัฒน์เพื่อการจนานาพรThailand 2022 คุณจะใช้โอกาสที่ได้รับพูดถึงเรื่อง sustainability หรือว่าความยั่งยืนที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างไรถ้าคุณได้รับตำแหน่งนี้นะคะคือ Mr. International Thailand 2022 คุณจะใช้โอกาสที่ได้รับพูดถึงเรื่องของ sustainability หรือว่าความยั่งยืนที่เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในตอนนี้อย่างไรครับผมจะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนรู้ว่าความดีที่ยั่งยืนมันดีมากครับผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าไม่ว่าสังขารร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงครับคนเราเกิดมาก็มีแก่มีเจ็บมีตายได้เหมือนกันครับแต่สิ่งที่ยั่งยืนคือความดีในใจเราครับผมอยากให้ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนที่ดีครับผมเชื่อว่าถ้าสังคมทุกคนเป็นคนดีจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่อย่างยั่งยืนแบบมีความสุขครับผมขอบคุณค่ะsustainability หรือว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็ถูกตีความออกมาในเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะ MI 6นะคะคุณกนวัฒน์เพื่อการจนาพรค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณอานนท์จันทราชกรรมการผู้จัดการบริษัท Active Apparel จำกัดผู้ร่วมถือลิขสิทธิ์และผู้จัดการประกวดขึ้นมอบรางวัลบนเวทีค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะจะได้รับรางวัลเงินสดนะคะ 100,000 บาทพร้อมสายสะพายและโทรฟี่ค่ะรวมไปถึงการจะเป็นตัวแทนไปประกวดในอีก1เวทีระดับโลกด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารค่ะ